ยุคนี้เป็นยุคที่4แล้วนะคะคือช่วงยุคที่มีการใช้เหล็กและยุคของไวกิ้งค่ะยุคนี้เป็นยุคที่4คือยุคที่มีการใช้เหล็กแล้วก็เป็นยุคที่ช่วงของไวกิ้งภาษาโนชเขาเรียกว่า Jern Alder og Vikingtid Jern ตัวนี้ก็คือเหล็กนะคะเป็นโลหะที่เป็นเหล็กที่แข็งมากๆนะคะก็ช่วงยุคนะคะ Alder ก็คือช่วงยุคช่วงนั้นนะคะและโอและนะคะ Vikingtid Vikingtid ก็คือช่วงยุคของไวกิ้งหลายๆคนก็เคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมคะว่านอร์เวย์เนี่ยมีเลือดไวกิ้งอยู่นะก็ดูในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการพูดเล่าเรื่องให้ฟังแบบง่ายๆนะคะช่วงเนี้ยช่วงยาร์อัลเดอร์แล้วก็ช่วงวีกิ้งทีช่วงไวกิ้งช่วงนี้คนก็จะมีการพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นรู้จักนำเหล็กซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งแกร่งทนทานนะคะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเขานำมาทำอะไรบ้างในสมัยนั้นนะคะสมัยเมื่อก่อนนู้นนะคะเขานำเหล็กมาใช้การทำไถหลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะว่าไถคืออะไรถ้าเป็นน้องๆสมัยใหม่อาจจะไม่รู้ว่าไถคืออะไรอาจจะอธิบายนะคะเวลาที่เราทำเกษตรกรรมหรือถ้าใครมาจากเมืองไทยนะคะคนที่ทำนานะคะคนที่เขาทำไร่ทำนาทำเกษตรกรรมเนี่ยเขาจะต้องใช้ไถไถนี่ก็คือเอาไว้พรวนดินทำยกดินให้มันฟูขึ้นให้เหมาะกับการเพาะปลูกซึ่งไถเนี่ยก่อนสมัยนู้นเมืองไทยนะคะหรือปัจจุบันบางที่อาจจะมีนะคะก็จะมีควายนะคะควายหรือวัวเป็นตัวลากไถแล้วคนก็จะถือประคับประคองตัวไถเนี่ยให้ปักลงไปในดินแล้วก็ให้ดินมันขึ้นมานะคะตรงข้างหน้าดินเนี่ยพอปลูกยังไม่ได้เพราะว่ามันแข็งถ้าไถขึ้นมาทำการไถดินให้มันร่วนให้มันดีให้มันนิ่มขึ้นมาเราก็จะทำการเพาะปลูกได้ง่ายๆค่ะไถภาษาโนสเรียกว่าพลูกก็คือไถนะคะถ้าสมมติว่าใครยังคิดไม่ออกนะคะเขียนเป็นภาษาไทยได้หรือว่าใครอยากจะเขียนเป็นภาษาโนชก็เขียนเป็น PLUG PLUG ก็จะเป็นการเห็นภาพของไถนะคะแต่ละที่แต่ละพื้นที่แต่ละประเทศก็จะมีไถรูปร่างแตกต่างกันไปนะคะแต่จุดประสงค์ของการมีไถก็คือพรวนดินขึ้นมาเพื่อใช้ในการเพาะปลูกค่ะส่วนที่สองที่คนสมัยนู้นนะคะนำเหล็กนำมาทำอะไรนำมาทำเป็นขวานนะคะรู้จักขวานไหมคะขวานก็คือเป็นอาวุธหรือว่าเป็นมีดแต่ว่าเป็นสั้นๆนะคะเป็นสิ่งที่ให้ความคมเอาไว้ตัดต้นไม้เอาไว้อะไรก็ตามนะคะแทนมีดนะคะก็ขวานเขาเรียกว่าเอ็กซ์นะคะเอ็กซ์ก็คือขวานนะคะถ้าใครน้องๆมาดูแล้วก็สงสัยว่ามันคืออะไรต้องเข้าไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาก็นำเหล็กมาใช้ทำดาบนะคะดาบเขาเรียกว่าสแวร์หรือออกเสียงแบบนี้ก็ได้นะคะสแวร์นะคะถ้าสมมติว่ามันออกเสียงยากว่าสแวร์มีเสียงรเบาๆนะคะสแวร์หรือถ้ามันยากจริงๆสำหรับหลายๆคนออกว่าสแวร์ก็ได้นะคะสแวร์ก็ได้นะคะออกเบาๆแบบนี้แหละให้มันใกล้เคียงที่สุดนะคะดาบเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นภาพนักรบไวกิ้งในหัวนะคะเห็นไหมเวลาเขาใส่หน้ากากหรือว่าชุดเกราะเวลาที่เขาจะออกรบนะคะก็เป็นเหล็กเป็นนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักรบสมัยแต่ก่อนก็ต้องมีร่างกายที่กำยำแล้วก็แข็งแรงมากๆเพื่อที่จะได้แบกชุดเกราะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเกราะนะคะเกราะกันหน้าเกราะกันตัวอย่างเงี้ย
แล้วก็มีดาบอันเบ้อเริ่มเทิ่มเลยเงี้ยคงจะหนักหน้าดูนะคะต้องไปรบอีกต้องไปสู้กับคนอื่นอีกก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคนปัจจุบันพูดถึงชาวไวกิ้งสมัยแต่ก่อนเขาก็จะพูดถึงในลักษณะที่เป็นนักรบผู้เข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงกำยำอันนี้คือไวกิ้งในภาพในหัวปัจจุบันช่วงยานอัลเดเรนแล้วก็วีกิ้งทีช่วงไวกิ้งหรือว่าช่วงยุคเหล็กนี้นะคะถ้าคิดเป็นง่ายๆก็คือช่วงปีคศ800ถึงคศ1066ช่วงประมาณนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงไวกิ้งนะคะยุคไวกิ้งอันนี้พูดไปแล้วนะคะว่ามีการทำเกษตรกรรมที่พัฒนามากขึ้นนะคะเรามาพูดถึงไวกิ้งต่อนะคะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าให้นึกถึงคนปัจจุบันนี้นึกถึงชาวไวกิ้งในลักษณะที่เป็นนักรบนักต่อนักผู้กล้านะคะก็ผู้กล้าเนี่ยคนที่แข็งแรงประมาณนี้นะคะเพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้ไวกิ้งอาจจะไม่ใช่เป็นอะไรเรียกว่าเป็นพระเอกสำหรับทุกๆคนสำหรับทุกๆประเทศนะคะเพราะว่าอะไรสมัยแต่ก่อนนี่ชาวไวกิ้งเนี่ยเขาจะเดินทางไปหลายที่มากเห็นไหมคะในหนังเรือไวกิ้งนักรบไวกิ้งนะคะผู้กล้าไวกิ้งนะคะไวกิ้งเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้ขึ้นชื่อว่าเป็นโจรนะคะเป็นโจรด้วยชอบปล้นเป็นนักรบแล้วก็ชอบต่อสู้ไม่ชอบพูดคุยชอบต่อสู้ใช้กำลังอันนี้คือภาพลักษณ์ของชาวไวกิ้งในทางด้านลบนะคะแต่ชาวไวกิ้งเขาก็เก่งมากๆนะคะในการค้าขายก็มีนะคะการค้าขายเจรจาซื้อขายนะคะค้าขายกับต่างประเทศกับที่อื่นๆนะคะโดยการล่องเรือไปตามที่อื่นๆนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวของไวกิ้งแบบสั้นๆนะคะและที่สำคัญเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องพัฒนาการของประเทศนอร์เวย์ด้วยแต่ก่อนหน้านี้ในประเทศนอร์เวย์ก็มีชาวไวกิ้งเหมือนกันแล้วจนว่าปี872นะคะช่วงนั้นก็ช่วงไวกิ้งนะที่เขาเรียกว่ายุคไวกิ้งก็คือช่วงปีคศ800ถึง1066นะคะแต่ว่าปี872เนี่ยเป็นครั้งแรกที่นอร์เวย์มีกษัตริย์นะคะก่อนหน้านี้พื้นดินแถวนี้ไม่ได้เรียกว่านอร์เวย์นะคะก็เป็นอาจจะเป็นกลุ่มหลายๆกลุ่มแล้วก็มีหัวหน้าชาวเผ่าต่างๆนะคะมีหัวหน้าก็เหมือนในหนังอีกนั่นแหละว่าแต่ละกลุ่มก็ต้องมีหัวหน้าที่แข็งแรงเข้มแข็งปกป้องลูกน้องปกป้องคนที่อยู่ภายใต้การดูแลนะคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็จะมีการรบการแย่งชิงเมืองต่างๆเหมือนในหนังเลยนะคะมีคนหนึ่งมีนักรบคนหนึ่งซึ่งเป็นนักรบที่เก่งมากๆนะคะเขาเรียกว่าฮารัลโฮฟาร์เกฮารัลโฮฟาร์เกเขาก็จะไปรบทุกที่ในประเทศนอร์เวย์จนชนะไปทุกที่ทั้งประเทศนอร์เวย์แล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ครั้งแรกของนอร์เวย์นะคะเป็นกษัตริย์สมัยไวกิ้งนะคะเขาเรียกว่าคองฮารัลโฮฟาร์เกตอนนั้นก็คือมีกษัตริย์เป็นครั้งแรกของประเทศนอร์เวย์แล้วก็สถาปนาพื้นดินแห่งนี้ว่าเป็นประเทศนอร์เวย์นะคะอาจจะมีชื่ออื่นนะคะแต่ว่าครูยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดตรงนั้นนะคะก็กลายเป็นประเทศนอร์เวย์แล้วก็มีกษัตริย์องค์แรกตั้งแต่ปีคศ872นะคะกษัตริย์องค์นั้นเรียกว่าคองฮารัลโฮฟาร์แกคองฮารัลโฮฟาร์แกอันนี้โฮแปลว่าผมนะคะฟาร์แกก็คือสีต่างๆนี่แหละทำไมครูจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่คงฮารันโฮฟาร์แกเนี่ยเขาเป็นนักรบอยู่ใช่ไหมคะเขาก็จะประกาศตัวเองว่าฉันจะไม่ตัดผม ฉันจะไม่ตัดผมจนกว่าฉันจะรบทุกๆเผ่าสำเร็จรบชนะทุกที่สำเร็จฉันถึงจะตัดผมอันนี้ก็เป็นประวัติของฮารัลโฮฟาร์แกนะคะก็สนุกสนานนะคะถ้าเรียนกับเด็กๆ
ช่วงเด็กๆชั้นประถมก็จะสนุกมากในการเรียนประวัติของฮารัลด์โฮฟาร์แกะค่ะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนิดๆหน่อยๆนะคะเผื่อได้เป็นความรู้หรือว่าเผื่อได้ไปพูดคุยกับเพื่อนๆได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่ครูนำมาฝากอยู่ในช่วงยุคเหล็กแล้วก็ยุคไวกิ้งหรือภาษานอร์สเรียกว่ายาร์นอัลเดอร์แล้วก็วีกิงทีนะคะวีกิงทีก็คือยุคไวกิ้งค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังเรียนภาษานอร์สนะคะคนที่มาอยู่ใหม่และถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากครูก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีอีกครั้งหาแด